ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่างานนี้เข้าแบบเต็มๆเมื่อหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นั้นได้โพสต์รูปเก่าที่ลูกสาวน้องปีใหม่แต่กลับเจอตัวรงรับเทศกาลวันพ่อโดยที่ทางด้านหนุ่มสงกรานต์นั้นก็ได้โพสต์รูปเก่าลูกสาวในขณะอยู่กับคุณปู่คุณย่าโดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday Happy Father Day ภายหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นภาพเก่าแล้วอยากจะเห็นภาพน้องปีใหม่กับคุณพ่อสงกรานต์ในวันพ่อหน่อยนะคะสุขสันต์วันพ่อนะคะแต่แคปชั่นคุณสงกรานต์ใครลงให้นะคะถึงมีค่าด้วยภาพนี้คงจะนานแล้วตอนนี้น้องปีใหม่ก็เป็นสาวแล้วนะคะสวยน่ารักและก็เก่งมากๆแล้วก็มีชาวเน็ตอีกหนึ่งส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าวันนี้วันดีวันพ่อเว้นเอาไว้บ้างเถิดแผลเขาอยู่ได้ไม่เว้นวันงงมากๆมารยาทหายไปไหนหมด